เป็นอนันต์ครับวันนี้โรงเรียนไหนสวดมนต์จากพิยาคมแล้วล่ะใบเตยเขาอยากร้องใบเตยอ๋อนี่ใบเตยอาสาเอาวันนี้ใบเตยอาสานำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธินะครับอ้าวอยู่ในความสงบครับอยู่ในความสงบดำแดงยังทำอะไรอยู่เลยนะทั้งหมดพนมมือแดงทำอะไรอยู่เลยนะติดงานอยู่เลยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระสวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโอเคครับต่อไปทำสมาธินะครับทำสมาธิก่อนเรียนครับเอานะครับข้าวโพดยังสักยันให้เพื่อนอยู่นะครับเอามือวางไว้ที่หน้าตักครับแล้วหลับตาลงมีสติอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออก
สมควรกับเวลาครับค่อยๆลืมตาครับวันนี้ขอชื่นชมนะครับชื่นชมทุกโรงเรียนเลยให้ความร่วมมือดีมากนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะค่อยๆผ่อนคลายอิริยาบถนะครับบิดเนื้อบิดตัวได้นะครับอ้าวเราเหลือเรื่องของชาวพุทธตัวอย่างนะครับในหน่วยนี้หน่วยของพระสงฆ์เนี่ยเราเรียนพุทธสาวกพุทธสาวิกาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนพุทธสาวกเนี่ยพุทธสาวกคืออะไรนักเรียนสาวกของพระพุทธเจ้าเพศอะไรเพศชายใช่ไหมเป็นสาวกถ้าเกิดสาวิกาก็คือเป็นสาวกเพศหญิงนั่นเองแต่ที่ม.3เขาให้เราเรียนเนี่ยสาวกเรียนอยู่2คนก็คือพระโกณฑัญญะกับพระเจ้าประเสนที่โกศลพระโกณฑัญญะเราได้หลักธรรมอะไรจากพระโกณฑัญญะบ้างนะความรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลองย้อนสัญญาย้อนความจำสิโกณฑัญญะเราได้หลักธรรมอะไรจากพระโกณฑัญญะบ้างสตางค์ตอบว่าเป็นผู้มีความเชื่อมั่นอะไรอีกเป็นคนรักสันโดษและได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะด้านพระโกณฑัญญะเนี่ยรัตตัญญูแปลว่าผู้มีประสบการณ์มากกว่าใครแม้โกณฑัญญะอายุยืนมากนะครับในพุทธประวัติคืออยู่ตั้งแต่เกิดยันพระพุทธเจ้าตายยังไม่ตายเลยโกณฑัญญะนะครับอายุยืนมากต่อไปพุทธสาวิกาเราเรียน2คนคือพระนางประชาบดีกับนางเขมาเถรีหรือนางเขมาครับพวกเธอนั่นแหละนะครับนางเขมาเถรีเนี่ยจำได้อยู่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงนางเขมาเถรีฮะนางมั่นใช่ไหมว่านางสวยเจอพุทธเจ้าสอนยังไงนะนางเขมาเถรีเนี่ยเสกนางเสกนางฟ้าให้ดูใช่ไหมให้นางฟ้าตายต่อหน้าเลยนางเลยมีปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อเราก็ต้องแก่ตายเหมือนนางฟ้านี่เหมือนกันแสดงว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากนางเขมาเถรีบ้างฮะได้ข้อคิดเรื่องอะไรบ้างฮะคุณธรรมที่เราควรจะเอามาเป็นแบบอย่างเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีไหวพริบเป็นผู้มีเหตุผลใช่ไหมนางเขมาเนี่ยอีกคนหนึ่งพระนางประชาบดีเป็นน้าของพุทธเจ้าเนี่ยคนนี้ก็เหมือนโกณฑัญญะเลยมาวีเดียวกันมาทางเดียวกันนะครับอายุยืนเหมือนกันเลยพระนางประชาบดีเนี่ยเป็นความสำคัญของนางคือเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาใช่ไหมโกณฑัญญะเป็นพระรูปแรกพระนางประชาบดีเป็นภิกษุณีรูปแรกเป็นพระผู้หญิงรูปแรกเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์เหมือนกันเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นผู้มีความอดทนครับนางประชาบดีวันนี้เข้ามาถึงหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือชาวพุทธตัวอย่างวันนี้เรียนชาวพุทธตัวอย่างวันนี้เรียนหน้าที่พระสงฆ์นะครับชาวพุทธตัวอย่างที่ม.3 เราต้องเรียนมี2คนคือท่านผู้หญิงพูนพิสมัยกับอาจารย์ธัญญาสัญญาธรรมศักดิ์นะครับท่านผู้หญิงพูนพิสมัยเนี่ยเป็นใครก็เป็นลูกเชื้อพระวงศ์ลูกเชื้อกษัตริย์นี่แหละนะครับพ่อเป็นหม่อมหลวงมีดำรงยศเป็นเจ้าพญานะครับเจ้าพญากรมพญาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็เป็นน้องของรัชกาลที่5นั่นแสดงว่าคนนี้เป็นหลานเป็นหลานของรัชกาลที่5ใช่ไหมนะครับแล้วผู้หญิงในสมัยก่อนนะนักเรียนผู้หญิงในสมัยก่อนเขาให้ทำอะไรอยู่บ้านทำกับข้าวเย็บปักถักร้อยเรียนเรื่องวิชากุลสตรีพับเพียบร้อยพวงมาลัยอยู่บ้านยิ่งเป็นลูกเจ้าต้องทำได้ทุกอย่างแต่ท่านพิเศษนะครับท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่านชอบเรื่องการศึกษามากเลยท่านผู้หญิงพูนพิสมัยเนี่ยนะครับท่านชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องภาษาภาษาที่ท่านเรียนอะไรเรื่องภาษาบาลีอย่างเงี้ยถามว่าเป็นผู้หญิงอย่างเราจะเรียนไหมไม่เรียนนะเรียนทำไมวะกันอ่ะอันนี้ชอบภาษาบาลีชอบเรื่องพุทธศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เลยมีความใฝ่เรียน
ไปศึกษาต่อถึงต่างประเทศท่านไปจบที่มหาวิทยาลัยที่เกาหลีเนาะจบด็อกเตอร์ที่เกาหลีนะครับเรื่องของปรัชญาก็คือเรื่องของศาสนาเนี่ยพอจบด็อกเตอร์มากลับมาไทยมาทำอะไรมาบวชมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยสอนวิทย์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับท่านก็มีความสามารถเขียนหนังสือนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครเป็นแนวประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเจอชื่อนี้ในหนังสือเก่าๆท่านผู้หญิงพูนพิสมัยความรู้เพิ่มเติมนักเรียนจะเป็นท่านผู้หญิงได้เนี่ยไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะอยู่ๆเฮ้ยท่านผู้หญิงนี้ท่านผู้หญิงนี้ทำไมต้องให้เกียรติว่าท่านผู้หญิงนะครับมีข้อกำหนดว่าต้องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้าวิเศษเนี่ยใครได้รับพระราชทานจะได้คำนำหน้าว่าท่านผู้หญิงเราต้องได้รับพระราชทานดีนะข้าราชการอย่างครูก็ได้นะแต่ต้องทำความดีแบบมากๆเลยถึงจะได้พระราชทานนะครับแล้วก็ท่านก็ร่วมก่อตั้งองค์กรนะครับศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับชื่อแปลกๆดีเนาะเนาะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งก่อนเนี่ยคือเพื่อที่จะส่งเสริมศาสนานั่นแหละนะครับเผยแผ่ศาสนานะครับคุณธรรมที่เราควรจะนำมาเป็นแบบอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวกดให้เนาะไปดูนะใครเลือกท่านผู้หญิงพูนพิสมัยไว้นักเรียนครับผลงานเนี่ยคือความสำคัญนะผลงานคือความสำคัญนะให้เวลาใครเลือกท่านผู้หญิงพูนพิสมัยไอ้ผลงานเนี่ยคือความสำคัญของท่านมีคนเลือกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไหมมี1คน2คน3คนท้วนคือใครนั่นแหละเอาคนตายมาให้เรียนทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยตายนี่ตายหมดแล้วนะเนี่ยไอคิวอยู่ได้ก็ไม่ใช่คนเลยไหมเป็นไดโนเสาร์แล้วเนี่ยความสำคัญของท่านก็เนี่ยเขียนเช่นเนี่ยท่านจบการศึกษาจากเกาหลีด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อตั้งองค์กรอะไรอะไรเงี้ยพอละโอเคเสร็จแล้วมั้งเสร็จแล้วนะไปต่อนะครับนี่เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่คุณเล่าให้ฟังไปแล้วมาดูคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างอย่างที่ครูบอกเมื่อก่อนผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเขาจะให้เรียนวิชากุลสตรีนั่งเย็บผ้าอยู่บ้านนะครับแต่นี่ท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนครับไปเรียนถึงต่างประเทศเลยนะนะครับก็เลยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเลื่อมใสใช่มั้ยนี่ถ้าเกิดในสมัยพุทธกาลเนตรบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเลื่อมใสขนาดเนี้ยฟังคุณเล่าพุทธประวัตินี่คุณจะเห็นว่าบางคนแค่เจอพระเจ้าก็เลื่อมใสแล้วสอนนิดเดียวก็เลื่อมใสแล้วฮะเพราะคนเมื่อก่อนเขาแสวงหาการหลุดพ้นมากนะเนี่ยสมัยนี้ก็แสวงหาแต่ว่าเราติดในรสอร่อยของสิ่งที่เราหลงกันอยู่เนี่ยติดในรสอร่อยเรียกอัสสาทะไปว่ารสอร่อยติดรสอร่อยในโทรศัพท์เนี่ยโอ้แม่งเล่นแล้วมีความสุขจังเล่น TikTok ไม่มีความสุขจังเนี่ยเราเลยติดมันวันไหนไม่ได้เล่นนี่กังวลกังวายแล้ววันไหนไม่ได้กินชานมไข่มุกนี่ก็วนกระวายแล้วติดรสอร่อยของมันแล้วเงี้ย
โอเคต่อไปอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ครับใครเลือกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์บ้าง2คน4คน5คนท้วนนะครับอันนี้ข้ามไปแน่ๆมาแล้วอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นใครนะครับเป็นลูกผู้ลากมากดีอีกแล้วเราเรียนทำไมคนที่เราเรียนมีแต่ลูกผู้ลากมากดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นลูกของพญาธรรมสารเวทวิเศษภักดีนะครับแล้วก็เป็นลูกของคุณหญิงชิ้นนะครับนะครับเป็นลูกชายของเจ้าพญาแสดงว่าเจ้าพญาสมัยก่อนเป็นยศทางราชการนักเรียนเป็นยศแสดงว่าสูงมากนะเป็นเจ้าพญาเนี่ยนะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยแกมีความชอบใฝ่เรียนด้านกฎหมายแกก็เลยไปศึกษาด้านกฎหมายด้านอะไรเงี้ยด้านกฎหมายแล้วก็มาสอบเป็นเนติได้เนติก็คือเหมือนสอบเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมายอ่ะคือสอบผ่านเนตินะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษด้านกฎหมายเหมือนกันนี่ยังไม่มาทางพุทธศาสนาเลยแล้วยังกฎหมายอยู่เลยนะครับกฎหมายพอไปเรียนที่อังกฤษกลับมาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นประธานศาลฎีกานะครับพอเกษียณมาแล้วมาเป็นองคมนตรีนะครับมาเป็นองคมนตรีและช่วงนั้นก็รับตำแหน่งเกี่ยวกับการศึกษาด้วยเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะสัญญาธรรมศักดิ์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะสมัยไหน Google เป็นคำตอบของท่านสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่เท่าไหร่นี่ยังไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยนะเนี่ยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่Google มีคำตอบเสิร์ชชื่อเลยอะไรนะ13ตอนนี้นายกเศรษฐาคนที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะได้เรียนในเรื่องการเมืองการปกครองในหลังสอบกลางภาคอ่ะถูกต้องครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกคนที่13ถูก13ส่วนนายกเศรษฐาเนี่ยคนที่เท่าไหร่30เศรษฐาเนี่ยคนที่30นะครับส่วนมากนายกเราเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับทหารบ้างตำรวจบ้างหลุดมาเป็นไอ้พวกเนี้ยน้อยหลุดมาเป็นผู้พิพากษาเนี่ยน้อยมากนะครับหลังจากได้เป็นนายกเสร็จปุ๊บเหมือนลุงตู่เลยลุงตู่ตอนเนี้ยหลังจากหมดหน้าที่เป็นนายกเป็นอะไรต่อไม่ใช่เนี่ยลุงตู่มาเป็นองคมนตรีต่อเรียนใครดูข่าวในพระราชสำนักว่าเดี๋ยวนี้ลุงตู่ออกงานแล้วนะเป็นผู้แทนพระองค์นะองคมนตรีเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์แล้วเรียกว่าองคมนตรีนะครับตำแหน่งสุดท้ายของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์คือเป็นประธานองคมนตรีนะครับองคมนตรีก็คือผู้แทนพระองค์ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ประธานก็คือใหญ่สุดแล้วนะลุงตู่ก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่กับพวกเรานะนะครับโอ้แม่สาวน้อยตาเธอปรือมากวิญญาณจะหลุดจากร่างแล้วนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนายังไงเนี่ยฮะเป็นนายกเป็นประธานองคมนตรีเรียนกฎหมายมาเกี่ยวข้องกฎหมายยังไงเนี่ยนะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยคุยดังนะเนี่ยไปดังแล้วเนี่ยทำของตัวเองเสร็จปุ๊บคุยเลยนะครับมีความสำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไรแกเขียนกฎแกเป็นคนชอบเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยพุทธสมาคมทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนานี่แหละนะครับส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างเงี้ยไอ้โรงเรียนรักษาศีล5ก็เริ่มมาจากไอ้นี่แหละพุทธสมาคมนี่เนี่ยที่เราได้ทำกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเรียกว่าหลวงตาด้วยเพราะว่าเหตุผลคือเ
ชอบเข้าวัดถือศีลแก่แล้วไปอยู่วัดนะครับแก่แล้วไปทางอยู่วัดนะครับคุณธรรมที่ควรยึดถือคือเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปได้ทุนไปเรียนเมืองนอกกลับมาเป็นอาจารย์มาเป็นคณบดีอย่างเงี้ยมาเป็นนายกนะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความเมตตามีความซื่อสัตย์ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดถามลุงตู่ซื่อสัตย์ไหมเราตอบเองได้ไม่เป็นนายกเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายคือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะเรียนเป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมนะโอเคเสร็จหรือยังเราจะไปหน้าที่ของพระสงฆ์แล้วนะเราจะกระโดดไปใบงานที่999มีใช่ไหมมีแค่18ใบผมไม่ได้กดเนี่ยนี่ใบงานที่15หน้าที่พระสงฆ์มัวแต่เบอร์มัวแต่ตาเปลือไปงานที่15ครับเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะได้รีบไปกินข้าวปล่อยเลยก็ตามเลยมาดูหน้าที่ของพระสงฆ์ในข้อที่1ใบงานที่15เดี๋ยวเราตอบปากเปล่ากันก่อนว่านักเรียนคิดว่าพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรบ้างกูเจอคนตอบคำถามกูแล้วได้ไงเห็นพอดีเลยได้ไงเจอคนตอบคำถามแล้วเธอคิดว่าพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรบ้างศึกษาพระธรรมครับแล้วก็กวาดวัดครับกวาดวัดมีอะไรไหมพระนอกจากกวาดวัดกับศึกษาธรรมะทำอะไรกันสงบนั่งสมาธิครับทำวัดเย็นนั่งสมาธิทำวัดเย็นแล้วก็คิดว่าพระทำอะไรบ้างอยู่วัดเนี่ยมากินแล้วก็นอนครับกินแล้วก็นอนรีบรีบรีบเอาคืนด่วนเลยกินกับนอนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดินหาอีกหน่อยสิไหนคนหัวล้นๆอุ้ยเน่เพิ่งอยู่วัดมาถามผู้มีประสบการณ์เคยไปนอนวัดมาถามหน่อยพระสงฆ์มีหน้าที่อะไรบ้างผมไม่ได้อยู่วัดอ่ะผมนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านครับไอ้นี่คนหัวเล่นเหรอบวชให้ยายเถอะรับกิจนิมนต์ครับรับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์เช่นอะไรงานศพครับงานศพรับญาติศพอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ต้องทำอะไรรอญาติโยมมานิมนต์ไปสวดศพไหมหรอมีอะไรไหมบิณฑบาตครับบิณฑบาตมีอะไรอีกไหมครับบิณฑบาตรับญาติขนศพครับในความคิดเราไม่บอกว่ามีเรื่องอะไรสวดมนต์ให้ลิงฟังครับสวดมนต์ให้ลิงอันนี้เรากลับนะตั้งแต่กินกับนอนแล้วต้องรีบกลับเลยเรียบร้อย หมดการพุทธศาสนาเราหน้าที่เยอะมากเลยมีหน้าที่2อย่างคืออะไรมาตอบกินกับนอนจบเลยอันนี้เราแบบทดสอบก่อนเรียนนี่เราจะเรียนไหมเนี่ยเนี่ยนักเรียนในหน่วยเนี้ยเรียนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะเรียนอันนี้วันสำคัญทางศาสนาการบริหารจิตเนี่ยให้ทำทุกคาบไปแล้วอันนี้สัมมนาพุทธศาสนานี่คงไม่เรียนแล้วเนาะมารยาทชาวพุทธ
ให้เป็นใบงานที่ให้ไปถ่ายรูปมา4รูปอันนั้นคือในหน่วยของหน้าที่และมารยาทชาวพุทธที่ให้ไปถ่ายรูปใส่บาตรทำอะไรมาน่ะเวลาเราใส่บาตรให้พระเราทำยังไงอ่ะมีใครถอดรองเท้าใส่บาตรบ้างอ้าวโหสงสารพระตายเลยเหนียวจะตายรองเท้ากินได้ที่ไหนแล้วอย่าไปถอดใส่บาตรนักเรียนเดี๋ยวเปื้อนข้าวในบาตรทำไงอ่ะเออนักเรียนสงสัยไหมว่าใครเป็นคนกำหนดเนี่ยเด็กชายวานอนนักเรียนสงสัยไหมใครเป็นคนกำหนดเนี่ยทำไมต้องถอดรองเท้าใส่บาตรพระพุทธเจ้าไม่เคยกำหนดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยกำหนดหน้าที่ของผู้ให้กำหนดแต่หน้าที่ของผู้รับคือพระต้องทำยังไงตอนใส่บาตรก็บอกต้องสำรวมต้องสายตาทอดต่ำต้องไม่พูดคุยกันไม่เคยกำหนดเลยนะว่าคนที่จะให้ทานต้องถอดรองเท้าจะทำอะไรได้ถือปืนไปยังได้เลยนักเรียนถือปืนไปเฮ้ยนี่ไม่ใส่บาตรหน่อยอย่างเงี้ยเอาปืนกวักอยากได้เลยแต่ว่าพระจะมาหรือเปล่าเท่านั้นเองเออแต่ว่าตรงข้ามกันแต่ถ้าเกิดเราขอไปฟังธรรมกับพระสงฆ์เนี่ยเราเป็นผู้ขอละพุทธเจ้าจะกำหนดหน้าที่ของผู้ขอผู้ขอจะต้องไงมีกิริยาอ่อนน้อมเวลาเข้าไปใส่หมวกก็ไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ยอมเทศให้คนใส่หมวกถือว่าไม่ให้เกียรติไปนั่งสูงกว่าก็ไม่ได้อยู่ๆมาพระนั่งปุ๊บเรายืนเท้าเอวนะเทศให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยพระไม่เทศไม่สมควรเกฐานะมันบอกแกพุทธเจ้าจะกำหนดเฉพาะผู้ที่ขอนะอย่างบิณฑบาตเนี่ยพระเป็นผู้ขอใช่ไหมไม่ได้กำหนดหน้าที่ผู้ให้เลยกำหนดแค่หน้าที่ผู้ขอดังนั้นแต่ว่าเราให้เกียรติท่านใช่ไหมที่เราถอดรองเท้าเราคิดว่าเรายืนสูงกว่าท่านอะไรเงี้ยอย่างตอนใส่บาตรเราจะนั่งพับเพียบใช่ไหมหรือไม่ก็ท่าเทพบุตรท่าเทพธิดาที่ให้เราไปทำกันเนี่ยกูเห็นไอคิวแล้วลงลายตพโรงเรียนแล้วไปใส่บาตรอยู่นะครับเห็นหมดนะครูส่องอยู่นะว่าใครไปใส่บ้างนะครับเดี๋ยวท้ายหลังสอบกลางภาคต้องส่งรูปแล้วนะนะเดี๋ยวจะตามงานแล้วนะครับเออเอาตายแล้วหน้าที่พระมีกินกันนอนเอามาดูหน้าที่ของชาวพุทธชาวพุทธหรือหน้าที่ของพระเป็นชาวพุทธไหมเรียนเราเป็นชาวพุทธไหมเป็นใช่ไหมชาวพุทธจริงๆก็คือคนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธหมดอย่างคนที่นับถืออิสลามเราก็จะเรียกว่าเป็นมุสลิมคนที่นับถือคริสต์เราก็จะเรียกว่าชาวคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราก็เป็นชาวพุทธนะครับหน้าที่ของพระเนี่ยจริงๆมี2อย่างนะเรียนหน้าที่ของพระที่ต้องทำ1หน้าที่ของพระคือปฏิบัติตามธรรมและวินัยศีลของพระมีกี่ข้อนี่ไงเขียนมาให้227ข้อต้องปฏิบัติตามศีลนี้หน้าที่แรกปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ได้บัญญัติไว้และหน้าที่ที่2หลักๆของพระคืออะไรเผยแผ่พุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่หลักเลยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะแบ่งได้2ประเภทใหญ่ๆเนี่ยอย่าพูดว่าพระดีพระเลวเราเรียกว่าพระโลกับพระแนงดีกว่าพูดสะหิวเลยนะเดี๋ยวจะนี้ไปหาพระโลพระแนงแล้วนะพระเนี่ยนักเรียนจะสังเกตมี2กลุ่มกลุ่มแรกบวชมาปุ๊บไม่อยู่ตามบ้านตามเรือนจะไปอยู่วัดป่าอยู่ตามป่าตามเขาหาปฏิบัติธรรมไอ้นั่นบวชเพื่อที่จะปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งบวชเพื่อที่จะเรียนนะครับจะมีกลุ่มบวชเพื่อปฏิบัติกับบวชเพื่อเรียนกลุ่มบวชเพื่อเรียนเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตามวัดรอบๆชุมชนที่เราเห็นเนี่ยท่านก็จะเรียนธรรมะเรียนบาลีเนี่ยเรียนเพื่อที่จะมาสอนพวกเราต่อนะครับบางคนรอเรียนเสร็จก่อนค่อยไปปฏิบัติแต่บางคนใจร้อนไม่เรียนแล้ว
ฉันลุยเลยจะลุยภาคสนามเลยไปปฏิบัติธรรมเลยพระก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักเรียนเราชอบเอาทางโลกไปยัดเยียดให้กับพระเยอะพระนี่เหมือนอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่เราบอกรับจ้างสวดศพเนี่ยมันวันไม่ทำอะไรแล้วต่อยกันแย่งกิจนิมนต์ยังมีเลยกูยังเคยเจอเลยไปก็เวรนี่เป็นเวรฉันไปสวดเนี่ยแกไปทับงานฉันได้ยังไงเนี่ยต่อยกันยังมีเลยเคยดูข่าวไหมที่พระต่อยกันบิณฑบาตทับสายกันน่ะมีนักเรียนมันก็เกินไปเนาะต่อยกันบิณฑบาตทับสายกันก็ต่อยกันนักเรียนพระโอ้เกินไปแล้วเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นพระที่ประเทศอังกฤษหรือพระที่บวชในยุโรปเขาจะต้องถือศีล8อย่างน้อย2ปีนะถึงจะยอมบวชให้แต่ประเทศไทยเรามันบวชง่ายเกินเดินไปวัดปุ๊บซื้อผ้าไตรไปเอาตังค์ใส่ซองให้อุปัชฌาย์บวชให้หน่อยบวชแล้วนี่ความจริงนะพูดความจริงแต่พระเมืองนอกคือเขาต้องถือศีล8ปี2ปีจนกว่าเขาจะยอมรับถึงจะบวชให้เนาะนะครับมันศาสนาจะได้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหน่อยเรื่องนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยมีอะไรบ้างนี่เป็นหลักมรรค8สอนไปแล้วนะครับอิทธิบาท4หลักการทำงานนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเนี่ยเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละนะครับมาดูหน้าที่พระจริยวัตรของพระได้ทำอะไรบ้างตื่นแต่เช้าออกบิณฑบาตโปรดโยมญาติทั้งไกลและใกล้บินธมาศด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไมล์สะใจโอ้โหได้มั้ยเดี๋ยวนี้พระขี่มอสขี่ซาเล้งบินธบาศแล้วเนี่ยอะเดี๋ยวนี้ไฮเทคขึ้นกว่าเดิมจักรยานไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนไม่มีแต่นี้อลุ่มอล่วยได้บางทีพระท่านพุทธเจ้าก็ยกเว้นนะยกเว้นภิกษุอาพาธยกเว้นให้แบบนั่งรถอะไรได้แต่ความจริงต้องเดินเขาเรียกว่าการพิกขาจารย์คือเดินขอทานนั่นแหละต้องเดินอย่างพระที่ท่านเป็นพระปฏิบัติมากๆอย่างเช่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อคูณอะไรเงี้ยท่านตอนท่านป่วยมากๆท่านก็เดินนะแต่เดินจากศาลามาแค่หน้าวัดแล้วชาวบ้านมารอใส่บาตรหน้าวัดแล้วก็เดินกลับเข้าไปท่านไม่ยอมนั่งรถท่านปฏิบัติเข่งมากนะครับบิณฑบาตเสร็จทำวัดเจริญภาวนาพิจารณาปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างเสื้อผ้ามีเสื้อใส่หรือเครื่องนุ่มห่มใช่ไหมเครื่องห่มใส่อะไรบ้างผ้าของพระมีกี่ผืน2ผืนเองเหรอเวลาบวชเราไปซื้ออะไรเราจะเรียกว่าผ้าไตรใช่ไหมไตรแปลว่า3แสดงว่าต้องมีผ้า3ผืนมีไว้ห่มเนี่ยเรียกว่าจีวรเอาไว้นุ่งข้างล่างเนี่ยเรียกว่าสบงที่เราบอกว่าใส่สบงแล้วทรงพลังนั่นแหละที่นุ่งเรียกว่าสบงนะครับส่วนในอันที่พาดเนี่ยไออันที่พาดจากไหล่เนี่ยสบายถ้าใส่สบายซะแล้วตายแล้วเลยเรียกว่าสังคติเป็นผ้าที่มีความยาวเท่าจีวรนั่นแหละแต่ว่าพับให้เป็นชั้นเอาไว้พาดนะครับไว้สำหรับทำพิธีกรรมเวลาทำพิธีกรรมอะไรเราจะพาดสังคติแต่ถ้าเกิดไม่มีพิธีกรรมอะไรก็ใช้แค่2ผืนห่มจีวรห่มพันๆน่ะที่ท่านพันๆกันน่ะเรียกว่าห่มคลุมตอนบิณฑบาตก็ห่มคลุมเงี้ยอือฮึเอามีอะไรอีกเครื่องนุ่งห่มแล้วข้าวอาหารอาหารได้จากไหนนี่ไงได้จากบิณฑบาตยาพุทธเจ้าอนุญาตนักเรียนจะรู้จักไหมน้ำมูดเน่าคือเอาลูกสมอดองกับปัสสาวะก็คือฉี่แล้วแหละเอาสมอดองกับฉี่อันนี้เป็นยาสูตรพุทธเจ้าเรียกว่าน้ำมูดเน่าเอาไว้กินเวลาป่วยดองกับสมอไม่รู้นะต้องไปตรวจดูว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวอาหารเครื่องนุ่งห่มยาสุดท้ายที่อยู่พระอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้อยู่ที่ไหนอยู่วัดอยู่กุฏิใช่ไหมเวลาอยู่วัดอยู่กุฏิเนี่ยที่เพื่อนบอกกวาดวัดใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำความสะอาดสิ่งนั้น
พระก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คืออย่างที่เพื่อนบอกกวาดวัดล้างห้องน้ำบ้างทำอะไรสารพัดเนี่ยก็คือเป็นการพิจารณาเรื่องของปัจจัย4นะครับนี่ทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับช่วยเหลือรับใช้อุปชาและพระเถระพระเถระเถระเนี่ยจะได้ต่อเมื่อบวชเกิน25พรรษาเราจะเรียกว่าเถระรับจากพรรษาเอานะครับอุปชาคือคนที่บวชให้เราหรือคืออาจารย์นั่นแหละคือพระอาจารย์เรานั่นแหละเราไปบวชเราก็มีหน้าที่คอยดูแลอาจารย์เราคอยช่วยเหลืออาจารย์นะครับดูแลร่างกายสิ่งของตัวเองให้เรียบร้อยพระเนี่ยวินัยเข้งมากก็เรียนฉันเสร็จต้องล้างบาตรห้ามใช้คนอื่นล้างด้วยนะเป็นวินัยเป็นกฎเลยนะต้องล้างเองล้างเสร็จเช็ดแห้งคว่ำเก็บยังไงพุทธเจ้าบอกหมดจีวรซักอาทิตย์ละกี่รอบบอกหมดในวินัยนะครับเก็บยังไงที่นอนถ้าเกิดพระตื่นนอนแล้วไม่เก็บที่นอนอาบัตินะต้องเก็บที่นอนทุกครั้งและจะนอนต้องปูใหม่ทุกครั้งเป็นการฝึกระเบียบวินัยสุดท้ายดำรงตนให้หน้าเคารพกราบไหว้อันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากนะถ้าเกิดไม่น่าเคารพกราบไหว้ก็ไม่ได้กินข้าวในข้อแรกนะครับข้อที่2ในใบงานข้อที่2ครูถามว่าถ้าเกิดพระศึกษาเกี่ยวกับธรรมวินัยเนี่ยจะมีผลยังไงฮะช่วยกันตอบเดี๋ยวจะหาคนตอบหน่อยสิข้อที่2มาฝั่งด้านข้างบ้างถามว่าในข้อที่2เนี่ยจดถามว่าเกิดพระเราศึกษาธรรมและวินัยเนี่ยจะมีส่งผลยังไงบ้างจะมีผลดีผลเสียยังไงใครดีเนาะใครดีเนาะแถวนี้ดีกว่าเนี่ยคนยังไม่ได้ตอบนี่แหละพระขอจริงครับตอบมันมีผลดียังไงถ้าเกิดพระศึกษาธรรมวินัยมันไม่มีผิดไม่มีถูกตอบมาคิดในความคิดเราเอาตอบเร็วจะหมดเวลาเลข3นาทีเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยก่อนนะมาเนี่ยคำถามคือเมื่อประสงค์ศึกษาเล่าเรียนทำวิจัยนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลยังไงอย่างเราเรียนหนังสือเราจะได้อะไรอ่ะก็ได้ความรู้ไงไม่ได้อะไรเลยถูกต้องอันเนี้ยมาไปวันๆจะตอบไปสิศึกษาทำวิจัยก็ได้เรื่องอะไรล่ะได้ความรู้เรื่องธรรมวินัยก็ได้ความรู้เรื่องธรรมวินัยได้ความรู้เรื่องธรรมอาธรรมพอได้ความรู้แล้วทำยังไงต่อเอาหลักเราทำไปซ้อนขอบคุณสำหรับคำตอบครับที่กูตอบให้แล้วเราพูดตามนะครับนักเรียนยังเมื่อเราอะถ้าเกิดเราศึกษาเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ได้ความรู้พอเราได้ความรู้ปุ๊บเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นำไปเผยแผ่นำไปบอกต่อได้ใช่ไหมอย่างกฎหมายเนี่ยเราอยู่ในกฎหมายใช่ไหมถ้าเกิดเราเรียนรู้กฎหมายสิ่งที่เราจะทำได้คือเรารู้กฎหมายเราก็จะไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายใช่ไหมเหมือนพระเลยถ้าเกิดพระเรียนรู้เรื่องวินัยคือกฎของพระเนี่ยพระก็จะไม่ทำผิดกฎของตัวเองใช่ไหมล่ะและก็จะแนะนำชาวพุทธอย่างเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนักเรียนคิดว่าอาบน้ำมนต์เนี่ยช่วยอะไรได้ไหมไปนอนในโรงศพนี่ช่วยอะไรได้ไหมเดี๋ยวนี้พระเป็นหมอผีเยอะเนาะนักเรียนคิดว่าน้ำเนี่ยมันสามารถล้างเวรล้างกรรมเราได้ไหมถ้าเกิดมันล้างได้นี่เราอาบน้ำทุกวันเราคงไม่มีเวรกรรมแล้วเนาะแต่เราเชื่อไงว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์องค์พระสวดแล้วน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลดตัวปุ๊บโอ้โหเสนียดจังไรในร่างกายหายหมดเลยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคนนั้นทำตัวไม่ดีอ่ะไปอาบน้ำมนต์ให้ตายมันก็ไม่ดีขึ้นมาเนาะใช่ไหมอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมครับโอเคข้อที่3ถามว่าข้อที่3ถามว่า
หน้าที่ของพระสงฆ์ในด้านการสั่งสอนและเผยแผ่มีอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่นักเรียนถามหน่อยว่าพระในปัจจุบันเผยแผ่คำสอนยังไงพูดใครก็พูดอยู่แล้วล่ะถ่ายคลิปลงเฟซเทศลง TikTokเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีนะคลิปเรียวอะธรรมะสั้นๆนักเรียนว่าดีไหมครูก็ชอบดูนะธรรมะสั้นๆเป็นการเผยแผ่สั้นๆแต่ต้องเป็นธรรมะจริงๆนะที่ไม่ใช่ธรรมะเก๋อะธรรมะที่คิดเองอะอยู่ๆนึกขึ้นมาได้อ๋อเรื่องนี้แหละธรรมะของฉันเป็นพระคือเป็นสาวกคือต้องพูดคำพระพุทธเจ้าต้องเอาที่พระพุทธเจ้าสอนมาบอกนะครับไม่ใช่คิดเองนะคิดเองก็เป็นศาสนาของตัวเองแล้วนักเรียนไม่ใช่อย่าไปอ้างพุทธเจ้าเลยเป็นศาสนาตัวเองแล้วนะครับไปตอบมาวิธีการเผยแพร่ศาสนามีอะไรบ้างไปไล่ตั้งแต่พระในอดีตมาเลยพระในอดีตเผยแพร่ยังไงเมื่อก่อนคนไปวัดนักเรียนคนไปวัดพระก็จะนั่งเทศบนธรรมาสน์ใช่ไหมญาติโยมก็ล้อมเต็มไปหมดฟังเทศเดี๋ยวนี้ไปวัดเหลือเนี่ยแค่วัดไผ่ล้อมเนี่ยมีแม่แก่ๆไปอยู่ 4-5 คนรุ่นเรานี่มีใครไปไหมเนี่ยไปอยู่ไหมเข้าพรรษาไปฟังพระเทศอยู่ไหมเออถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ลากเราไปแล้วคงไม่ไปใช่ไหมดีละใครไปอนุโมทนาสาธุส่วนครูนอนอยู่บ้านเจริญพรนะโอเคเป็นการบ้านนะข้อที่3นี้ไปหาคำตอบมานะครับเจอกันวันพฤหัสและวันศุกร์โอเค see you again tomorrow